ดอกไม้หลากหลายพันต่างสีสันช่างน่ารื่นรมลีบานรับดวงตะวันชื่นชมโลกสวยสมด้วยดอกไม้แสนงามธรรมชาติมอบมวลดอกไม้ส่งมาให้ธรรมดาก็สวยดีแต่ว่าสองมือกับใจเรานั้นมีมาจัดแจงแต่งดอกไม้ให้งดงามสวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกันในรายการหัตถามาลีค่ะซึ่งในคราวที่แล้วนะคะท่านผู้ชมก็ได้พบกับครูกอล์ฟหรือว่าอาจารย์พิทักษ์หังสาจระกันไปแล้วค่ะซึ่งท่านได้นำพาท่านผู้ชมไปเลือกซื้อดอกไม้และการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆในการจัดช่อดอกไม้กันนะคะและยังไม่พอแค่นั้นท่านก็ยังได้ให้ความรู้และทฤษฎีต่างๆในเรื่องการจัดทำช่อบูเก้กันอีกด้วยค่ะแต่ถ้าว่าการจัดดอกไม้นั้นไม่เพียงพอในการที่จะรู้แต่เพียงทฤษฎีเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมยังจะต้องรู้ในเรื่องของหลักการในการที่จะต้องปฏิบัติกันอีกด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยการที่จะจัดดอกไม้ได้เก่งและก็มีความสามารถมากขึ้นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญและก็ผู้ที่มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากเลยให้ความแนะนำและก็ให้การสาธิตเป็นอย่างดีซึ่งในวันนี้ค่ะเรามีผู้ที่เชี่ยวชาญพิเศษและยังไม่พอแค่นั้นนะคะมีดีกรีหมาดๆเลยค่ะเป็นมหาบัณฑิตกิติมศักดิ์นะคะซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างมากเลยกับทางรายการหัตถามาลีของเรานั่นก็คือครูกอล์ฟค่ะหรือว่าอาจารย์พิทักษ์หังสาจระนะคะซึ่งในวันนี้ได้ให้เกียรติมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ครูกอล์ฟได้ให้เกียรติกับทางรายการเป็นอย่างมากเลยนะคะยินดีครับค่ะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเป็นรายการหัตถามาลีในตอนที่2แล้วใช่ไหมคะที่ให้เกียรติกับทางเราครับผมค่ะแล้วก็อยากจะถามว่าวันนี้เนี่ยนะคะครูกอล์ฟมีอะไรที่จะมาแนะนำหรือว่าอยากจะอธิบายเกี่ยวกับดอกไม้ที่จะนำมาจัดในวันนี้บ้างไหมคะเนื่องจากว่าเทปที่แล้วเป็นเรื่องของการจัดดอกไม้ซึ่งในกิจกรรมนะครับแบบต่างๆวันนี้เราก็จะมานำเสนอเรื่องการทำช่อดอกไม้ที่เราเรียกว่าบูเก้นั่นเองนะครับช่อบูเก้หลายๆคนคงรู้จักกันมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าวิธีการทำช่อบูเก้นั้นมียังไงบ้างซึ่งเทปที่แล้วเราได้บอกไปแล้วว่ามีด้วยกันทั้งหมด4แบบนะครับวันนี้จะนำเสนอแบบที่1ว่าวิธีการทำแบบง่ายๆเบสิกพื้นฐานการทำช่อบูเก้น่ะทำยังไงได้บ้างครับนะคะก็เรียกได้ว่ามีถึง4แบบด้วยกันแต่ทราบมาว่าการจัดทำช่อบูเก้เนี่ยมีหลากหลายแบบด้วยกันเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมจริงๆแล้วใน4แบบที่จะนำเสนอเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของวิธีการทำง่ายๆคือเหมือนกับเราเรียนเบสิกเรียนพื้นฐานเพราะนั้นเราต้องรู้ว่าวิธีการทำช่อดอกไม้นั้นมีอะไรบ้างนะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่คราวที่แล้วเราบอกว่ามีตั้งแต่การใช้แฮนด์ไทบูเก้การใช้มือกำแล้วก็ผูกมัดช่อนะครับแล้วก็อันที่2ก็เป็นเรื่องการใช้บูเก้โฮลเดอร์นะครับอันที่3ก็เป็นเรื่องการใช้เทคนิคการต่อลวดส่วนในเรื่องของอันที่4ก็เป็นเรื่องของการครีเอทขึ้นมาที่การทำใหม่ๆจากศิลปินขึ้นมาเป็นช่อแนวสร้างสรรค์นี่นะครับวันนี้เราจะทำเรื่องแฮนด์ไทบูเก้กันนะครับค่ะนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้หลายๆท่านอาจจะพร้อมแล้วนะคะก็เตรียมตัวกันเลยดีกว่าค่ะทีนี้เรามาถึงขั้นตอนกันก่อนว่าขั้นตอนแรกเนี่ยครูกอล์ฟอยากจะแนะนำว่าจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างไหมคะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในการทำช่อบูเก้เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องมีทุกคนเลยก็คืออุปกรณ์ประจำตัวก่อนเลยก็คือกรรไกรนะครับกรรไกรในที่นี้เนี่ยถ้าเราไม่มีกรรไกรสำหรับจัดดอกไม้เนี่ยนะครับเราจะใช้กรรไกรจีนธรรมดาก็ได้นะครับแต่ไม่ควรจะเป็นกรรไกรที่ตัดกระดาษหรือริบบิ้นเพราะความคมหรือความแข็งแรงเนี่ยจะไม่พอนะครับมีกรรไกรนะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่ไม่ควรจะขาดเลยก็คือแป้นสกอตเทปนะครับเพราะแทบคิดว่าทุกบ้านแทบจะต้องมีอันนี้แล้วแน่นอนนะครับจะเป็นเทปอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่มีเทปก็อาจจะใช้เชือกฟางก็ได้นะครับนะคะแล้วก็ในเรื่องของดอกไม้วันนี้มีง่ายๆเลยมีไม่กี่อย่างเองค่ะมีดอกไม้อะไรบ้างคะครับสำหรับดอกไม้วันนี้นะครับก็จะมีหลายอย่างด้วยกันนะครับค่ะอันที่หนึ่งก็คือดอกคาร์เนชั่นนะครับค่ะวันนี้คาร์เนชั่นเป็นสีชมพูเลยนะครับนะครับก็ใช้ปริมาณพอสมควรนะครับที่เราอยากจะได้ช่อใหญ่ก็ใช้เยอะหน่อยนะครับก็กะดูแล้วแต่ขนาดนะคะใช่ครับต่อไปก็เป็นเรื่องของดอกกุหลาบนะครับวันนี้กุหลาบก็เป็นโทนชมพูเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไปไลเซนทัสนะครับหรือว่ามีอีกชื่อหนึ่งว่าอัสโตมานะครับค่ะนะคะลำดับต่อมาก็คือดอกแคสเปียร์นะครับไว้สำหรับแซมค่ะลำดับต่อไปก็เป็นเรื่องของใบเฟิร์นเราเรียกว่าเฟิร์นเขากวางนะครับจะมีลักษณะอยากไปอยากมาเวลาจัดดอกไม้หรือจัดจัดกันจัดช่อก็แล้วแต่เนี่ยจะทำให้เกิดฟรีฟอร์มขึ้นมาอย่างสวยงามอีกอันนึงนะครับก็คื
เราจะเรียกว่าบางคนก็เรียกว่าฟางนี่แล้วคือลาเฟียนะครับเป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับในการจัดดอกไม้นะครับตัวนี้เนี่ยเวลาเรามัสก์เทปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาเห็นเทปมันจะไม่สวยงามไม่เรียบร้อยเพราะนั้นก็ต้องใช้ตัวลาเก็บความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้แทนริบบิ้นยังได้เลยแค่นี้ครับสำหรับอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้ค่ะนะคะท่านผู้ชมก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะสำหรับอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้แล้วก็ดอกไม้ต่างๆที่ได้นำมาจัดในวันนี้ค่ะแต่ว่าในช่วงต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมไปพบกับเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆในช่วงของน่ารู้จากครูกรอฟกันดีกว่าค่ะครับน่ารู้จากครูกรอฟวันนี้นะครับจะนำเสนอวิธีการตัดดอกไม้เพื่อสำหรับเตรียมในการทำช่อดอกไม้นะครับเช่นดอกกุหลาบนี่นะครับเมื่อเราซื้อมาจากร้านเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องริดใบออกพอสมควรเลยนะครับแล้วก็มีวิธีการตัดก้านให้เฉียงที่สุดนะครับแล้วก็รีบแช่น้ำทันทีนะครับเพราะว่ากุหลาบเนี่ยถ้าเราตัดก้านไว้นะครับแล้ววางทิ้งไว้โดยที่เราไม่รีบแช่น้ำนะครับตัวก้านของดอกกุหลาบเองนั้นเนี่ยจะเหี่ยวและท่อน้ำไม่สามารถที่จะดูดน้ำออกไปได้เลยนะครับก็จะทำให้ดอกกุหลาบนั้นเหี่ยวได้ง่ายนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของดอกคาร์เนชั่นนะครับวันนี้ดอกคาร์เนชั่นที่ซื้อมานะครับเมื่อซื้อมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับต้องริดใบออกประมาณ2ใน3ของก้านนะครับแล้วรีบตัดก้านในแนวเฉียงเช่นเดียวกันเพื่อให้ตัวดอกคาร์เนชั่นนั้นดูดน้ำได้เต็มที่ส่วนอีกเคล็ดลับนึงก็คือวิธีการทำดอกคาร์เนชั่นให้บานเพื่อให้ทันกับการใช้ในงานวันนี้เลยนะครับก็คือเราจะต้องจับดอกคาร์เนชั่นนะครับมาใกล้ตรงโคนตัวดอกเนี่ยนะครับแล้วกดเบาๆรอบๆ1ครั้งนะครับรวมถึงฉีกกระเป๋าเล็กน้อยให้ฉีกลงมาประมาณ 1-2 มิล นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ใช้นิ้วมือค่อยๆแยกกลีบดอกคาร์เนชั่นออกมานะครับเบาๆนะครับดันให้เขาบานออกมาเท่านี้นะครับเราก็จะได้ดอกคาร์เนชั่นใช้พอดีงานสำหรับเย็นนี้ได้เลยนะครับค่ะท่านผู้ชมก็ได้ไปรับชมแล้วนะคะกับเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆจากครูกอล์ฟกันค่ะแต่ตอนนี้ค่ะมาถึงช่วงเวลาที่สำคัญกันแล้วนั่นก็คือในช่วงเวลาที่เราจะมาจัดเป็นช่อบูเก้กันแล้วนะคะใช่ครับค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะครับตอนนี้นันอยากจะทราบแล้วว่าจะทำยังไงกันดีโอเคเลยครับค่ะลำดับแรกเลยนะครับเราก็จะต้องนำดอกไม้มาเตรียมก่อนมาเตรียมการทำอาหารเลยนะครับเริ่มจากการนำดอกไม้เนี่ยมาริดใบริดหนามออกให้เรียบร้อยนะครับวางเป็นประเภทไว้สามารถช่วยได้เลยนะครับติดใบออกเลยนะครับเอาก่อนนะคะทำไมเราต้องติดใบให้สะอาดเพราะว่าเวลาที่เราทำช่อดอกไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในตรงส่วนด้านล่างที่จะแช่ไปในน้ำเนี่ยนะครับจะต้องไม่มีใบหรือเศษอะไรตกไปในน้ำเลยจะทำให้น้ำเนี่ยเน่าเสียได้ง่ายนะครับแล้วก็กุหลาบก็เช่นเดียวกันนะครับกุหลาบนี้จะต้องเด็ดใบเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับกุหลาบก็เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราเด็ดใบเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเอามาวางไว้เป็นเซตเหมือนกันอืมค่ะวางทุกอย่างให้เป็นส่วนๆเอาไว้นะครับครูก๊อฟจะเด็ดไวมากเลยนะคะกุหลาบนี่ผ่านการริดหนามาระดับนึงแล้วฮะค่ะครั้งเนี่ยเวลาที่เราทำดอกไม้เนี่ยนะครับเราต้องดูแลเรื่องอันตรายไว้ก่อนเลยสำคัญมากเช่นกุหลาบเนี่ยถ้าเราริดหนามไม่หมดปุ๊บเวลาที่เรากำไปแล้วเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้ต่อไปก็จะเป็นคาสเปียเดี๋ยวเราก็วางเป็นส่วนๆแล้วค่ะแต่วันนี้ครูกอล์ฟเลือกสีดอกไม้สวยนะคะสีชมพูใช่ไหมใช่แล้วค่ะสีชมพูหวานแหววเลยนะคะอันนี้ก็จะเตรียมไว้ประมาณนี้อย่างเนี้ยเราจะใช้ช่อยาวแล้วก็ในเรื่องของปลายวัดนี้ก็แล้วกันทีนี้มาดูลายเซ็นทัสนะครับชื่อค่อนข้างแปลกนะคะลายเซ็นทัสหรือว่าอัสโตมาก็ได้นะครับค่ะก็จะมีการนี่สำคัญมากเพราะนี่หนึ่งช่อเนี่ยนะครับก็จะมีใบมีอะไรค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเราจะต้องเด็ดใบออกมาก่อนปัญหาหลักในการทำช่ออันนี้ถ้ามีกุหลาบก็คือสำคัญสุดคือเราต้องเอาหนามออกทั้งหมดนะครับแล้วกุหลาบเนี่ยนะครับเวลาที่เราซื้อมาจากร้านนะครับเราก็ควรที่จะต้องให้เขากินน้ำให้เต็มที่ก่อนถึงจะมาจัดนะครับจะดีมากเลยคือถ้าอย่างทานกุหลาบเนี่ยเขากินน้ำมาเยอะอย่างนี้จะทำให้
เหมือนกับว่าให้น้ำเยอะเกินไปหรือยังไงบ้างไหมคะไม่ครับหรือว่ายิ่งน้ำเยอะถ้าเผื่อน้ำน้อยนี่ก็จะเหี่ยวเพราะฉะนั้นต้องพยายามดอกไม้เกือบทุกประเภทนะครับเมื่อซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยนะครับควรจะตัดก้านแช่น้ำให้เขาดูดน้ำอย่างเต็มที่ก่อนเวลาทำแล้วจะได้ทนและเหี่ยวยากด้วยค่ะนะครับก็เสร็จแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้เราเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้วพร้อมที่จะปรุงไม่ใช่สิทำได้แล้วนะครับใช่แล้วครับเป็นปรุงอาหารเลยนะคะก็คล้ายๆกันทำแบบข้าวนะครับมีการเตรียมเครื่องแกงไว้ก่อนส่วนผสมไว้แล้วเราก็จะมาทำกันเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่เราเห็นทวนอีกครั้งนึงนะครับดอกไม้ที่เราจะใช้ก็จะมีดอกคาร์เนชั่นนะครับมีกุหลาบนะครับแคสเปียร์ไลเซนทัสหรือว่าอัสโตมานะครับแล้วก็มีใบเฟิร์นเขากวางนะครับสำหรับข้อแนะนำนะครับแล้วก็อยากจะสอนให้ลองทำง่ายๆดูก่อนคือการจับก้านให้ถูกต้องนะครับวิธีการทำง่ายๆเลยคืออาจจะเลือกดอกไม้ประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นดอกเดียวๆขึ้นมาลองทำก่อนวันนี้ครูจะใช้กุหลาบก็แล้วกันนะครับหยิบกุหลาบขึ้นมา1ดอกนะครับแล้วลองจับดูซิว่าเราทำแค่ดอกไม้อย่างเดียวจะทำได้ง่ายไหมนะครับวิธีการทำก็คือจับกุหลาบมาความยาวดอกเท่ากันนะครับทำก้านให้เอียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ไขว้ไปเรื่อยๆนะครับไขว้ก้านไปเรื่อยๆอันนี้ลองทำเราจะเรียกว่าลองทำก่อนลองฝึกมือพูดง่ายๆนะคะเพราะวิธีการทำก็คือก้านก็จะบิดไปเห็นไหมครับบิดไปทางเดียวกันเลยง่ายๆอันนี้ก็คือครูก๊อฟยกตัวอย่างเป็นดอกกุหลาบนำมาเป็นตัวอย่างก่อนลองฝึกมือค่ะแต่ถ้าสมมุติว่านันจะใช้เป็นดอกคาร์เนชั่นขึ้นมาเป็นตัวหลักก็ได้ใช่ไหมคะได้กับทีนี้คาร์เนชั่นถ้าคนยังไม่เคยทำเลยเนี่ยก้านคาร์เนชั่นจะค่อนข้างหักง่ายเพราะรอยต่อของช่วงข้อต่อของดอกเยอะกุหลาบจะค่อนข้างจะแข็งแรงกว่านะครับวิธีการฝึกก็คือฝึกก้านเนี่ยเห็นไหมครับให้บิดไปทางเดียวก่อนนี่คือการฝึกระดับต้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยช่อแต่งงานหลายๆช่อที่เมืองนอกเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้ดอกไม้ประเภทเดียวก็มีสังเกตไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยคือก้านเนี่ยเขาไปทางเดียวกันหมดเลยใช่เราเรียกว่าสไปรัลคือการบิดก้านไปทางเดียวกันแล้วก็ดอกไม้ด้านหน้าเนี่ยการที่ข้อดีของก้านที่เป็นสไปรัลเนี่ยสามารถที่จะแต่งดอกไม้ได้ดึงขึ้นหรือกดลงก็ได้เวลาที่ดอกไม้หน้าดอกไม่สวยเห็นไหมครับแค่นี้ผูกก็สวยละนะครับแต่วันนี้สำหรับการทำเบสิกวันนี้เราจะลองผสมดอกไม้ทุกอย่างให้ดูแต่แรกๆเนี่ยอาจจะต้องลองฝึกกันถ้าท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยทำดอกไม้มาก่อนเลยนะครับลองฝึกง่ายๆแบบนี้ค่ะด้วยดอกไม้ประเภทเดียวก่อนประเภทเดียวก่อนก็จะทำง่ายขึ้นค่ะและพอชำนาญแล้วก็ยังสามารถที่จะนำดอกไม้ชนิดนั้นชนิดนี้มาผสมกันได้ค่ะทีนี้เราลองทำพร้อมๆไปเลยดีไหมครับวิธีการทำช่อดอกไม้นะครับที่จะสำหรับผู้กอล์ฟเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าเราจะไม่เน้นเรื่องการห่อเราจะเน้นเรื่องการนำช่อดอกไม้ที่สามารถที่นำไปใส่หลังจากเป็นช่อเสร็จแล้วเนี่ยสามารถนำมาใส่ในจักรันได้อีกเลยนะครับเพราะนั้นเราจะได้ทูอินวันเพราะฉะนั้นเนี่ยช่อดอกไม้จะไม่เป็นแค่ช่อดอกไม้อย่างเดียวแล้วนะครับจะเป็นช่อดอกไม้ที่ใช้สำหรับแต่งบ้านด้วยเริ่มต้นกันเลยดีไหมครับเริ่มเลยดีกว่าค่ะโอเคครับลำดับแรกเลยนะครับเราก็อาจจะต้องหยิบกุหลาบมาก่อนหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วก็ใบไม้นะครับมาผสมกันเลยนะครับความยาวนี้ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับเราก็จะมีแคสเปียร์นะครับใส่เข้าไปนะครับไลเซนทัสนะครับปุ๊บเห็นไหมครับคุณครูจะให้ความยาวของดอกนี้เสมอกันเสมอกันค่ะแล้วก็มองด้านข้างปุ๊บเห็นไหมครับก้านก็คงยังต้องไขว้ไปทางเดียวนะครับก็ยังคงใช้หลักการเดิมนะคะงานช่วยคุณครูได้เลยนะครับส่งดอกไม้สลับมาได้เลยครับคาร์เนชั่นบ้างกุหลาบบ้างแคสเปียร์บ้างไลเซนทัสบ้างนะครับเห็นไหมครับวิธีการใส่ก้านนึกเสมอว่าก้านจะต้องไปทางเดียวกันนะครับค่ะแล้วก็แซมใบใบทีเลยนะคะกุหลาบสังเกตว่าไม่ยากเลยไหมครับลองดูอีกครั้งนะครับผสมไปเรื่อยๆเลยนะครับระหว่างดอกกุหลาบคาร์เนชั่นแคสเปียร์ไลเซนทัสและใบในขณะเดียวกันเราต้องคำนึงเสมอว่าก้านจะต้องพยายามให้บิดไปทางเดียวกันเพื่อที่หลังจากที่เราทำช่อดอกไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสามารถที่จะดึงขึ้นหรือกดลงก็ได้เพื่อให้รูปทรงของช่อนั้นสวยงามสม่ำเสมอนะครับค่ะเป็นไงครับบอกว่าเสร็จเทปปุ๊บน้องนางคงไปฝึกเองได้หรือเนาะก็ใช้เวลาคิดว่าใช่แล้วค่ะแต่ว่าดูแล้วนี่เพลิดเพลินนะคะแล้วก็ให้สำหรับคนที่มีเวลาว่างเนี่ยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยถูกต้องครับ
วิชาการจัดดอกไม้เนี่ยนะครับสมัยนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นอาชีพที่ดีแล้วก็เป็นอาชีพที่ทำรายได้ที่ดีแล้วเนี่ยยังสามารถทำให้เกิดความสุขแล้วก็สมาธิที่ดีได้มากเช่นกันนะครับสังเกตจากอะไรไหมครับสังเกตจากลูกศิษย์หลายท่านที่มาเรียนจัดดอกไม้ของเราที่นี่นะครับเวลามาเรียนปุ๊บเนี่ยบางคนบอกว่าคนพบเหลือเกินพบสิ่งที่เวลาได้ทำดอกไม้แล้วเนี่ยพบกับความสุขพบกับความสวยงามอยู่ใกล้ธรรมชาติค่ะนะคะก็สังเกตได้นะคะจากครูผู้สอนหน้าตามีความสุขแค่ไหนครับเวลาจัดดอกไม้เวลาเครียดนะครับบางทีทำดอกไม้แล้วก็จะหายเครียดเลยนะฮะบางทีเหมือนกับว่าเวลาเราได้อยู่กับสิ่งสวยงามนะคะก็จะทำให้เรามีความสุขใช่ครับธรรมชาติเนี่ยนะครับให้เราได้หลายๆอย่างให้ได้ทั้งความสุขให้ทั้งสมาธิเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักที่จะหยิบมาใช้หยิบที่มาปฏิบัติเห็นไหมฮะเริ่มเห็นเขาโครงรูปทรงช่อแล้วนะครับตอนนี้นันนี่ก็เริ่มมีส่วนร่วมเริ่มมาเป็นเยอะขึ้นนะคะ My assistant แล้วนะครับแต่ถ้าทำเองนี่ไม่ทราบว่าจะชำนาญเหมือนครูก๊อฟทำหรือเปล่าต้องค่อยๆอย่างที่คุณครูบอกครับคือเริ่มจากการใช้ดอกไม้ประเภทเดียวก่อนใช้ดอกไม้น้อยๆประเภทก่อนก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับสวยเลยนะคะก็คือเป็นการจัดช่อบูเก้นี่คือสามารถที่จะสวยได้ด้วยที่ช่อเขาเลยใช่ไหมคะใช่ครับเราทำช่อดอกไม้มาสวยๆเลือกดอกไม้ดีๆเนี่ยนะครับเวลาเราห่ออะไรมาก็จะสวยไปหมดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทำช่อรูปทรงดีเลือกดอกไม้สวยๆปุ๊บเนี่ยบางทีกระดาษใช้นิดหน่อยก็สวยงามแล้วบางคนจะมีปัญหาเรื่องการทำช่อดอกไม้แล้วห่อยากนะครับตกแต่งไม่เป็นเพราะนั้นบางทีแค่เนี้ยเราใช้พลาสติกหรือกระดาษง่ายๆห่อแล้วผูกโบทำโบไม่เป็นก็ผูกแค่หูกระต่ายก็จบแล้วฮะสวยงามสลับไปเรื่อยๆนะครับทุกครั้งที่ใส่นะครับเห็นไหมครับคล้ายๆทำอาหารนะมีใส่ดอกสลับใบใส่ดอกสลับใบอยากได้ใหญ่แค่ไหนก็อยู่ที่ปริมาณที่เราต้องการใช่ไหมคะยากเลยนะครับวนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใส่แล้วก็พยายามหมุนช่อไปเรื่อยๆก็จะทำให้การทำง่ายขึ้นการหมุนช่อเนี่ยนะครับก็จะทำให้ตัวดอกไม้เนี่ยเกลี่ยช่อดอกไม้ให้กลมขึ้นนะครับถ้าเราทำอยู่มุมเดียวปุ๊บมันจะหนาหนามาข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นเทคนิคอันนี้สำคัญนะครับบางทีถ้ามันยาวเกินอย่างเงี้ยบางดอกเนี่ยเราก็เด็ดออกนะครับสวยเลยไปสักเลยตอนนี้เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเมื่อใหญ่ขึ้นปุ๊บเนี่ยข้อสำคัญอีกอันนึงสำหรับการทำบุเก้และมือคนที่เล็กๆนั่นนะครับให้เราเลื่อนมือลงมาต่ำนะครับก็จะทำให้การจับช่อง่ายขึ้นเห็นไหมครับคุณครูจะเลื่อนมือลงมาเรื่อยๆ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 เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะสำหรับผู้ที่มีมือเล็กๆนะคะในการที่จะจัดดอกไม้เพียงแค่เลื่อนมือลงมาระดับมือให้ต่ำลงค่ะครูก๊อฟคะช่วยบอกหรือว่าทำเทคนิคในการหมุนมือให้กับท่านผู้ชมได้ดูช้าๆกันอีกสักครั้งได้ไหมคะวิธีการหมุนนะครับก็คือง่ายๆเลยนะครับเราก็จะใช้มือเราเนี่ยประคองด้านบนไว้นะครับประคองแล้วก็รวบนิดหน่อยแล้วก็ค่อยจับแล้วก็ปล่อยมือด้านล่างทำร่วมกันทั้งสองมือเลยเนี่ยนะครับก็คือจับแล้วก็หมุนจับแล้วหมุนจับแล้วหมุนอย่างนี้ง่ายๆใช้มืออีกด้านหนึ่งที่ไม่ได้จับกำช่อไว้เนี่ยนะครับประคองช่อด้านบนแล้วก็ลักษณะเหมือนการบิดผ้าได้ไหมคะใช่คล้ายๆการบิดนะครับก็สังเกตเห็นว่าช่อของแต่ละช่อแต่ละดอกแต่ละก้านก็จะเลี้ยวไปทางเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะนะครับนะคะท่านผู้ชมน่าจะเห็นกันแล้วนะคะว่าเทคนิคในการหมุนหรือว่าการจับช่อแบบบูเก้นั้นทำกันอย่างไรนะคะไม่ยากอย่างที่คิดค่ะใช่ครับ
หลังจากที่เราทําช่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีการก่อนที่เราจะผูกมัดเรามีการแต่งดอกครั้งนึงสังเกตมั้ยครับเวลาที่เราทําให้ก้านริ้วไปทางเดียวกันหรือบิดไปทางเดียวกันเนี่ยทําให้ดอกที่เราจะกดให้สั้นหรือว่าใบที่จะให้สั้นลงเนี่ยก็ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเราทําก้านแบบขัดไปขัดมาเนี่ยก็จะทําให้เวลาดึงก็จะติดหมดแล้วจะยากนะฮะค่ะนะคะทีนี้ก็เป็นขั้นตอนในการจัดแต่งแล้วนะคะครับจัดแต่งให้ช่อดอกไม้ได้กลมกลืนอย่างที่เราต้องการนะครับว่าอยากให้โค้งแค่ไหนหรืออยากจะให้เสมอแค่ไหนนะครับค่ะอันนี้นี่คืออยู่แล้วแต่ว่าเราจะจัดเลยใช่ไหมคะว่าอยากจะให้สูงหรือว่าต่ำหรือว่าเสมอกันจริงๆแล้วช่อทรงกลมที่สวยเนี่ยนะครับตรงกลางควรจะนูนขึ้นมานิดนึงแล้วก็ด้านข้างควรจะลาดลงไปอย่างที่เห็นด้านข้างเห็นไหมครับค่ะอย่างนี้จะเป็นเหมือนครึ่งวงกลมคล้ายๆจะเป็นครึ่งวงกลมเสร็จแล้วเดี๋ยวอันไหนที่สูงขึ้นไปบางทีเราก็อาจจะต้องมีการตัดแต่งเล็กน้อยนะครับได้มาแล้วก็จะได้ช่อดอกไม้กลมๆสวยๆแล้วนะครับก็มีการแต่งเล็กน้อยก่อนที่เราจะผูกนะคะแล้วอย่างนี้ก้านที่เหลือนี่ก็คือเราต้องตัดทิ้งนะคะต้องตัดครับตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้เทปนะครับในการยึดนักงานช่วยจับตัวเทปไว้นิดนะครับนะครับดึงแล้วก็มัดง่ายๆเลยนะครับมัดธรรมดาไปก่อนให้พออยู่แล้วก็มัดให้แข็งแรงครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็สำหรับช่อทรงยาวๆนี่นะครับเราจะใช้ช่อทรงกลมโทษนะครับเราจะใช้ก้านที่เหลือจากตัวที่มัดเทปลงมาได้ประมาณ1กำมือแล้วเหลือไว้ประมาณสัก2เซนนะครับนะคะตรงไปเลยช่วยจับได้ไหมตัดแล้วจะได้ง่ายขึ้นระวังมือครับพี่หมอจับงานกรรไกรคมมากเลยนะคะครับเราก็จะตัดให้ช่อเนี่ยเท่ากันนะครับแล้วก็ใช้ตัวลาเฟียตัวนี้นะครับนั่นถือนิดนึงครับใช้ไม่ต้องมากขนาดนี้ก็ได้นะครับหยิบมาส่วนหนึ่งเพื่อปิดตัวรอยเทปตรงนี้ค่ะพูดถึงว่าการใช้สกอตเทปนี่ง่ายกว่าการใช้เชือกไหมคะคุณก๊อฟค่ะแล้วเราก็จะผูกธรรมดาเองนะครับผูกเพื่อปิดเทปทีนี้วันนี้เราก็จะได้ช่อทรงกลมแบบง่ายๆบางครั้งเนี่ยสังเกตว่าที่เมืองนอกเนี่ยครับก็จะทำกันแค่นี้พอปลูกแค่นี้เขาก็ให้กันได้แล้วนะครับทีนี้เราก็จะต้องใส่ในจัดการเลยที่คุณครูบอกครับว่าช่อสวยๆของคุณครูเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องถือเป็นช่อเสมอไปอาจจะใส่เป็นจัดการดอกไม้ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ตัวเนี้ยเป็นทั้งช่อและจัดการในเวลาเดียวกันน้ำน้อยไปหน่อยจากกันก็สามารถที่จะเลือกแบบที่เก๋ๆก็ได้นะคะเราก็จะได้จัดการดอกไม้สวยๆซึ่งเป็นทั้งช่อดอกไม้ด้วยแล้วก็สามารถอะแดปต์หรือว่าใช้ประโยชน์ได้ทั้ง2อย่างเป็นจัดการดอกไม้ได้ในเวลาเดียวกันนะครับดังนั้นผู้รับก็จะได้ประโยชน์ทั้ง2อย่างทุกครั้งที่จัดดอกไม้เสร็จเราก็ฉีดน้ํานะครับเพื่อให้เขาได้น้ําเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับกุหลาบหรือว่าดอกไม้ของท่านทุกอย่างครับหลังจากที่เราจัดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ฉีดน้ำให้ความเย็นความชื้นแก่ดอกไม้หน่อยดอกไม้เวลามีเกล็ดน้ำแล้วก็จะสวยงามสังเกตไหมครับวิธีการทำช่อดอกไม้เนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องให้ดอกไม้เนี่ยเรียบเท่ากันเสมอสามารถที่จะให้มีดอกตูมดอกแซมโผล่ขึ้นมาบ้างหรือมีใบเนี่ยเล็กน้อยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมชาติและสวยงามแค่นี้ก็ออกมาสวยแล้วใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะแบบนี้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้ที่บ้านได้หรือว่าบางคนอาจจะแบบว่าวันเกิดเพื่อนก็สามารถที่จะมอบได้เช่นกันใช่ไหมคะครับหรือว่าจะจัดอย่างนี้แล้วใส่ในจานแก้วเป็นบุเก้ที่อยู่ในวาสที่เป็นภาชนะได้เลยไปให้เขานะครับการจัดลักษณะนี้นอกจากจะสวยงามดูเป็นธรรมชาติแล้วที่สำคัญที่สุดก็ยังทำให้ช่อดอกไม้นี้อยู่ได้นานกว่าดอกไม้ที่อยู่ในห่อที่หุ้มด้วยสำลีนะคะและที่สำคัญเมื่อกี้อย่างครูกรอบได้บอกไปว่าเทคนิคอีกหนึ่งอย่างนั้นคือเมื่อคุณจัดดอกไม้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะควรที่จะฉีดน้ำไปด้วยเพราะว่าดอกไม้จะดูสวยมากขึ้นกว่าเดิมใช่ครับ
ค่ะนะคะเอาเป็นว่าในวันนี้เนี่ยได้ความรู้มากมายแล้วก็หลากหลายเลยนะคะในการจัดทำช่อบูเก้ที่ครูกอล์ฟได้นำวิธีต่างๆมาได้บอกกันไม่ทราบว่าอันนี้ย้ำให้ท่านผู้ชมได้ฟังอีกสักรอบนึงได้ไหมคะว่าเป็นการจัดช่อบูเก้แบบไหนนะคะอันนี้นะครับเราจะเรียกว่าแฮนด์ไทบูเก้ก็คือการใช้ดอกไม้กำในมือเรานะครับเมื่อกำเสร็จได้รูปทรงที่สวยงามแล้วเราก็จะผูกด้วยเชือกหรือเทปก็ได้นะครับเราถึงเรียกว่าแฮนด์ไทบูเก้นี่แหละค่ะนะคะเป็นข้อสรุปของแฮนด์ไทบูเก้นั่นเองค่ะตอนนี้ค่ะมาถึงช่วงเวลาท้ายรายการแล้วไม่ทราบว่าครูกอล์ฟมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะครับผมถ้าชอบงานดอกไม้นะครับไม่ต้องกลัวแล้วก็กล้าที่จะทำจะทำให้คุณสามารถทำดอกไม้ได้เก่งขึ้นทุกคนที่จะทำงานด้านนี้นะครับส่วนมากจะกลัวกลัวว่าจะทำไม่ได้หรือกลัวว่าไม่เคยทำมาก่อนจะออกมาไม่สวยทำนะครับดอกไม้ยังไงออกมาก็สวยครับผิดถูกบวกกับการได้ถ้ามีโอกาสได้มาเรียนรู้เบสิกพื้นฐานบ้างเนี่ยนะครับก็จะทำให้คุณนั้นจัดดอกไม้ได้เป็นมืออาชีพได้เลยนะครับโอ้โหนี่แหละค่ะเป็นคำแนะนำจากมืออาชีพและก็ผู้รู้จริงจริงๆนะคะสำหรับในการจัดดอกไม้ค่ะนะคะแล้วก็สำหรับในวันนี้นะคะทางนันแล้วก็ทีมงานของรายการหัตถามาลีก็ต้องรู้สึกขอบคุณแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่วันนี้ครูกอล์ฟนะคะได้ให้การมาช่วยเสนอแนะหรือว่าวันนี้เนี่ยได้มาสาธิตวิธีการต่างๆในการจัดดอกไม้ให้กับท่านผู้ชมถือได้ว่าเป็นการสละเวลามีค่าของครูกอล์ฟอย่างมากเลยค่ะยินดีครับยินดีทุกครั้งครับสำหรับรายการหัตถามาลีครับโอ้โหอย่างนี้คราวหน้าแล้วก็โอกาสหน้าเนี่ยนะคะต้องเชิญครูกอล์ฟมาเป็นวิทยากรให้กับทางรายการบ่อยๆแล้วล่ะค่ะด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีนะคะค่ะและทางรายการก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่อยากจะได้วิทยากรเก่งๆแบบนี้นะคะมาร่วมกันในรายการค่ะเอาเป็นว่าในช่วงนี้เดี๋ยวเราขอบคุณครูกอล์ฟเป็นก่อนดีกว่านะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณครับค่ะนะคะเอาเป็นว่านะคะช่วงนี้เราก็มาถึงเวลาที่จะหมดรายการลงแต่เพียงเท่านี้แล้วสำหรับท่านผู้ชมที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อสอบถามเกี่ยวกับการจัดช่อดอกไม้ก็สามารถที่จะเขียนจดหมายหรือว่าอีเมลมาได้ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะและแน่นอนนะคะว่าการจัดดอกไม้หรือว่าดอกไม้บนโลกใบนี้เนี่ยจะสรรสร้างให้สวยงามได้ก็อยู่ที่คนจัดหรือว่าอยู่ที่มือเรานั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะทั้งครูกอล์ฟนะคะแล้วก็นันรวมถึงทีมงานรายการหัตถามาลีทุกท่านค่ะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับถึงเสมอมอบให้เธอในโอกาสสำคัญสื่อความหมายจากใจเพื่อนกันจากตัวฉันแทนใจให้เธอจัดบรรจงลงในเธอกันด้วยใจทำเป็นช่อดอกไม้ด้วยมือเติมตังโบริบบิ้นสีหวานเข้าไปและสรรดอกไม้ให้เธอ